commercial หรือจะเป็น premise หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นยี่ห้อดังๆมีแบรนด์เป็น OpenStack เนี่ยถ้าเป็น public cloud เนี่ยคำนี้ทุกคนมีความคิดว่าเฮ้ยใหญ่มากอยู่ที่ไหนจับต้องได้ไหมแล้วใครจะกล้าใช้ถูกไหมครับเพราะเนื่องจากเราไม่รู้จริงๆว่า data เราจะอยู่ตรงไหนของโลก ไม่ใช่แค่ประเทศนะเวลาเราบอกว่าเราใช้ Public Cloud ของ Google ของ Azure ของ Huawei เองหรือของใครๆก็แล้วแต่เราไม่ทราบจริงๆว่า data ของเราอยู่ประเทศไหน Sovereignty จะทำอย่างไรถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมา Crime เกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบข้อมูลของเราเจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถตอบได้ไหมเขาก็ต้องไปหาอีกใช่ไหมเพราะนี่มันเป็นสาเหตุหลายๆอย่างนะที่คนหรือแม้แต่ Organization เอง ก็เกิดความกลัวขึ้นมาว่าจะทำอย่างไรดีจะใช้ถูกกว่าไม่ต้องเสียเงินเยอะแถมไม่ต้องเสียพลังงานไม่ต้องทำอะไรเยอะแต่มันก็มีคำว่าแตกตลอดเวลาแต่เชื่อใจได้ไหมแต่ของเราจะอยู่กับใครอันนี้คือคำถามทั้งหมดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น Public Cloud ก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็น OpenStack เองก็แต่2014หรือจริงๆ Cloud Open มันก็มาตั้งนานแล้วแต่ Microsoft ทำมานี่เยอะแยะมากความเปลวมาตั้งแต่ไม่รู้เท่าไหร่นะ ก็ยังมีคำว่าแตกเรื่อยๆแต่วันนี้เห็นชัดเจนนะครับว่า Public Cloud เริ่มมีความ stable ขึ้นมาแล้วจากสถิติที่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของใครก็จะเห็นได้ว่า growth ของ Public Cloud เพิ่มขึ้นมากคนน่าจะเริ่มไว้ใจมากขึ้นนะครับ organization ใหญ่ๆก็เริ่มใช้กันมากขึ้นนะแต่เรามาถามวิทยากรของเราดีกว่าผู้ที่เข้าใจเรื่อง Cloud นี้มาตลอดและทำเรื่อง Cloud นี้มาตลอดนะครับก็ต้องใหญ่ถามนะคะ จากท่านเลยแรกเลยนะนี่ประกาศที่ทำขึ้นมาจะถือว่าการให้บริการของ Public Cloud เองเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะที่จะให้ความเชื่อมั่นกับผู้ให้ผู้ใช้บริการของเราแล้วท่านทำอย่างไรให้ผู้ใช้บริการเนี่ยมีความเชื่อมั่นพร้อมกับที่จะย้ายอย่างมาอยู่บน Public Cloud ข้อมูลนี่คือสิ่งที่เรากำไว้ตลอดเวลานะท่านทำอย่างไรในพับลิคคลาวด์ท่านทำอย่างไรให้เขาจะยื่นข้อมูลอันนี้คือหัวใจเข้ามาให้ฝากไว้กับท่านแล้วว่าท่านทำอย่างไรบ้างขอบคุณครับจริงตอนนี้เนี่ยทุกคนที่เราขึ้นมาเนี่ยได้มีการแนะนำตัวเข้ามาจากไหนแต่ผมยังไม่เห็นมีใครแนะนำ Moderator อันนี้ผมแนะนำแทนดีก็ได้ครับดร.นันทวันนะครับ นันทวันมีเวทีวุฒิชัยใช่ไหมครับเป็นเฮ้ยโทษทีเดี๋ยวนะครับผมแนะนำผิดดร.นันทวันวงกระจรกิจนะครับเป็น Deputy Manager Student Loan Fund ของทางไปสอบครับโอเคครับมากรู้จักแล้วคำถามที่ทางดร.นันทวันพูดเมื่อสักครู่เนี่ยครับจริงๆกับประสบการณ์ที่เราทำเรื่องของ ปีกว่าเนี่ยนะครับเป็นคำถามท็อปนิดนึงนะครับการที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือเป็นเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยจะย้ายขึ้นสู่คลาวด์เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักแล้วก็ต้องวิเคราะห์กันต้องดูตัวเลขต้องทำหลายๆอย่างต้องเมคชัวร์ว่าการย้ายขึ้นเนี่ยมันปลอดภัย Security เป็นสิ่งที่สำคัญข้อมูลเนี่ยแต่ก่อนนะครับลองคิดดูนะ ข้อมูลเนี่ยมันเคยอยู่ในห้องของดาต้าเซ็นเตอร์เคยมีSecurityอย่างดีมีคนเฝ้าตลอดเวลาแล้วถึงเวลาพวกเนี่ยเราบอกว่าเราอยากจะย้ายข้อมูลตรงนี้ขึ้นคลาวด์ความรู้สึกเป็นยังไงครับในบางดาต้าเซ็นเตอร์นะครับมีประเภทแบบโอเคถ้าไม่อยู่ในพรีมิสของเราไปอยู่บนดาต้าเซ็นเตอร์เขาอยากได้แบบไหนเขาอยากได้แบบที่ว่าตู้ที่มีกล่องล็อกนะอันนั้นคือความรู้สึก ทำแคทเองก็มีตู้แบบนี้ที่มีตีกลมล็อกดีห้ามคนเข้านะครับพวกนี้เป็นความรู้สึกจริงๆนะครับสำหรับองค์กรที่เป็นห่วงเรื่องข้อมูลแต่จริงๆแล้วโลกเราเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นคำถามที่ดร.นันทวันถามมาเริ่มต้นคำถามที่ผมก็อยากจะฝากไปท่านเพื่อนกันว่าจริงๆทุกอย่างมันเปลี่ยนไป Security มันดีขึ้นเยอะนะครับข้อมูลจริงๆเนี่ยมันอาจจะกระจายอยู่หลายที่หลายแห่งแต่ข้อ
อันฟังดูมันเป็นข้อเสียแต่จริงข้อดีมันมีเยอะครับข้อดีที่ว่ามันมี redundancy ผูกเข้าไปในครับตรงนี้ที่เป็นคีย์หลักสำคัญที่ว่าถ้าตรงไหนเป็นอะไรไปเนี่ยเราสามารถที่จะไปอีกที่หนึ่งให้มันรองรับโหลดตรงนั้นได้หรือเราสามารถที่จะ scale out ได้โดยที่เราแบบว่าไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปเตรียมซื้อเครื่องเมื่อไหร่มีโหลดมาเราก็ scale out ได้ข้อดีต่างๆตรงนี้นะครับที่ผมเนี่ยเวลาไปพบลูกค้าผมก็จะพูดให้เขาเข้าใจโอเคมันมีข้อดีมีข้อเสียนะครับแต่ถ้าเกิดข้อดีมันเอาเวทข้อเสียเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันอาจจะช่วยให้เราเนี่ยมุ่งไปข้างหน้า OpenStack เองเนี่ยทำเซอร์เวย์มานะครับจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรของอเมริกาหรือทั่วโลกเนี่ยย้ายขึ้นข่าวเนี่ยหลักๆเนี่ยนะครับจริงๆเขามีอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับประเด็นแรกอันดับแรกๆเนี่ยคือ No Vendor Lock-in ก็คือเขาไม่อยากใช้ไม่อยากที่จะเสียค่าไลเซนส์แต่อันที่สองเนี่ยพอเขาขึ้นคลาวด์เนี่ยสิ่งที่เขาได้หรือเขาไม่คาดคิดคืออะไรรู้ไหมครับ innovation innovation ก็คือหมายถึงว่าเขาพอมีคลาวด์พวกเนี่ยเขามีรีสอร์ทที่สามารถที่จะแจกให้กับพนักงานในองค์กรคุณอยากทำอะไรคุณอยากคิดอะไรอ่ะตรงนี้ไปคอมพิวติ้งพาวเวอร์มีให้คุณใช้คุณสามารถใช้ได้อันนี้ก็คือส่วนที่ผมคิดว่ามีความสำคัญแล้วก็จะทำให้องค์กรนั้นน่ะเติบโตไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองประเด็นพวกนี้เนี่ย legacy itกับ public cloud หรือ private cloud เนี่ยนะครับผมว่าข้อดีมันดีกว่าข้อเสียเยอะอันนี้ผมขอพูดแค่นี้ครับท่านรองซอฟเสริมจากที่ดร.กิตติพุทธนะครับอันนี้จริงก็คือว่าในเรื่องของ requirement นะครับหรือว่าผลประโยชน์ที่ได้รับเทียบกับความเสี่ยงนะครับจริงๆแล้วทุกท่านจะเริ่มจากที่ว่ามี data center ของตัวเองมันก็จะเริ่มมีธุรกิจใหม่ก็คือเอาเซิร์ฟเวอร์เอารีสอร์ทไปฝากไปที่อื่นก็คือธุรกิจโคโลครับโฮสติ้งถัดมาแค่เปลี่ยนจากที่ว่าเราไปฝากในเชิงฟิสิกอลก็คือเอาที่เป็นโลจิคอลไปฝากก็คือเอาในส่วนที่เป็น VM เวิร์คโหลดไปฝากนะครับอันนี้กลับมามองในเรื่องของใครเปลี่ยนและการว่าจะดูไหมนะครับผมมองว่าสิ่งนึงก็มองแบบว่าถ้าเราเอาคลาวด์เข้าไปคลาวด์หรือคลาวด์มาใช้เนี่ยได้แต่ว่า Microsoft มองว่ามันก็มีระดับหนึ่ง productivity ต้องดีขึ้นอันนี้เรื่องหลักเลย productivity ดีขึ้นเพราะนะครับคุณสามารถทำอะไรได้เร็วขึ้น time to market สั้นนะครับอย่างที่สองที่ Microsoft มองก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้ innovation ใหม่ๆได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นถูกขึ้นครับ AI service บน Microsoft หรือพวก machine learning ที่เมื่อกี้เราอยากพูดถึงกันเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราต้องซื้อฮาร์ดแวร์มาตั้งแล้วก็ลงซอฟต์แวร์มีการลงทุน upfront ในปัจจุบันก็เป็น pay per useเพราะฉะนั้นพิเศษโมเดลที่มันเข้ามาช่วยเรื่องทำให้การเข้าถึงมันเร็วขึ้นเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมฮะสองเรื่องนี้ใช่คราวนี้ในเรื่องของความเสี่ยงนะครับก็ต้องมาดูว่าหนึ่ง trust ในเรื่องความไว้ใจสองด้านก็คือว่า security และ confidentiality ข้อมูลลูกค้าเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมมองว่าก็ต้องกลับมองครับว่าแต่ละผู้ให้บริการมี standard มี certificate ใครได้บ้างนะครับหลักๆประมาณนี้ที่จะครับตอนเรื่องสุดท้ายที่ผมมองเห็นอ่ะคนที่จะต้องอยู่กับคลาวด์ไปก็คือทีมโอเปอเรชั่นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูต่อไปว่ามีคลาวด์แล้วโอเปอเรตดีขึ้นไหมชีวิตสบายขึ้นไหมถ้าหนักกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องมานั่งดูทีมครับหลักๆไม่ได้เป็นวิธีการดูครับส่วนแคมเองก็ให้บริการมาพอสมควรนะครับใช่มียังไงบ้างครับที่อาจารย์ก็จริงๆทางแคมเราเองให้มาบริการ 5-6 ปีแล้วของพับลิคคลาวด์เราก็เห็นเทรนด์นะครับคือยิ่งช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยเห็นได้ชัดเจนคือตั้งแต่เราเริ่มแรกมาเนี่ยพูดว่าจะขายคลาวด์นี่ขายยากมากคือทุกคนบอกว่าไม่ปลอดภัยแต่ทุกวันนี้เทรนด์มันเปลี่ยนไปละกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยอยากจะมาใช้คลาวด์แม้แต่ภาครัฐนะครับอย่างล่าสุดที่ผมไปโปรเจกต์นึงคือจริงๆจะทำ VR ย้าย data center มานะครับแค่จะซื้อตู้แหละสุดท้ายจบด้วยคลาวด์ก็ผสมผสานกันนะครับก็คือเป็นทั้งคลาวด์ทั้ง data center อันนี้ภาครัฐนะครับแล้วถ้าเรื่องของภาคเอกชนไม่ต้องพูดถึงว่าทุกวันนี้เราได้เห็นว่าประโยชน์ของคลาวด์เนี่ยมันมีจริงนะครับแล้วก็อย่างที่ทาง Microsoft นะครับได้แจ้งว่าประโยชน์ที่สำคัญของมันเลยเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของระยะเวลาที่มันสามารถลดระยะเวลาได้คือในทุกวันนี้ความเร็วนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือภาครัฐเองก็ตามนะครับทุกคนต้องการความเร็วเจ้านายสั่งให้จะเอางานเดี๋ยวนี้ทุกคนจะดิ้นหาครับว่าจะทำยังไงให้มันได้ถ้าจะมัวมารอจะซื้อเครื่องหรือว่าอะไรนะครับผมว่ามันไม่ทันไม่ทันกินละสมัยนี้ทางรัฐทางเอกชนเพราะนั้นเองจุดนี้มันกลายเป็นว่าทุกคนก็เริ่มดาวน์โหลดว่าคลาวด์เนี่ยมีประโยชน์นะครับแต่สิ่งที่ที่เราเจอเลยก็ทุกคนก็จะยังมี question อยู่ถึงแม้จะบอกว่าเฮ้ยคลาวด์มันไม่ปลอดภัยมันไม่ปลอดภัยหรือเปล่านะครับก็ยังมี question นี้อยู่แต่ว่าจริงๆก็ต้องเรียนว่า security เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ว่า infrastructure นะครับจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เสี่ยงที่สุดเลยเนี่ยคือ user เนี่ยเป็นตัวที่เสี่ยงที่สุดนะครับคืออย่างที่เราให้บริการเยอะที่สุดที่ Public Cloud เนี่ยที่เราเจอเยอะๆเลยก็คือเรื่องของพวกแฮกเกอร์อะไรพวกสแปมหรือว่าพวกโดนยิงเนี่ย DDoS เนี่ยโดนเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติของเราแล้วก็สิ่งที่เราเจอเลยก็คือว่าคุณสร้างเครื่องมาเนี่ยคุณตั้งพาสเวิร์ดง่ายๆเนี่ยไม่เกิน10นาทีครับเสร็จหมดนะครับคือเราเจอทุกครั้งเราสร้างขึ้นมาแล้วตั้งพาสเวิร์ดอะไรที่มันเป็น default โดยเฉพาะ user name default หรือว่า port default เนี่ยไม่เกิน10นาทีเครื่องคุณจะบอกว่าทำไมเครื่องมันช้า CPU มันเต็มตลอดเดี๋ยวนี้เอาไปทำพวก Bitcoin พวกอะไรพวกนี้นะครับโดนพวก spam เพราะฉะนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าต่อให้จะใช้ Public Cloud หรือว่าจะคุณจะมีเครื่องของตัวเองอยู่ที่ตัวเองเนี่ยมันก็ความปลอดภัยไม่ได้แตกต่างนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำให้ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการที่จะต้องสร้างเอาไว้ให้กับพนักงานนะครับให้รู้เรื่องของ security เรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งจริงๆแล้วเบสิกพื้นฐานมันไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าผู้บริหารจะต้องมี awareness เท่านั้นเองครับท่านผู้ว่าครับผมขอบคุณครับสำหรับคำถามนี้ผมว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะเลือกใช้ cloud หรือไม่ใช่ไหมฮะแต่เราต้องทำเมื่อไหร่จะเป็น private หรือเป็น public หรือจะเป็น hybrid ก็แล้วแต่คือ cloud service model มันมีให้เลือกเยอะแยะกันไปหมดนะครับเราอาจจะเริ่มมาจากการซื้อเครื่องนะครับเราอยู่ที่องค์กรนะถ้าเป็นองค์กรที่คาดหวังผลกำไรเขาก็จะให้บัดเจ็ตมาก้อนหนึ่งถูกไหมฮะ IP spending ของเรามีแผนว่าจะใช้บัดเจ็ตก้อนนี้ทำอะไรส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อเครื่องแล้วก็เอามาเปิดนะเสียค่าไฟเสียอะไรค่าดูแลนะครับค่าซอฟต์แวร์เส้นส่วนใหญ่เทรนด์เป็นอย่างนี้คนก็เลยอยากพยายามทำให้มันเป็นคลาวด์ซะนะครับเป็น private cloud ก่อนแต่ปัญหาคือบ้านเราเนี่ยจะสร้างระบบ private cloud ขึ้นมาต้องใช้ knowledge ต้องใช้ know-how มากมายต้องใช้เงินในการลงทุนไม่ใช่แค่ hardware server storage network security มาเต็มทุกสแต็กเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเทรนด์อีกอย่างนึงว่าคนเริ่มใช้ public cloud กันด้วยสาเหตุนะว่าฉันแค่มีบัดเจ็ตฉันมีโปรเจกต์ต้องออนฉันเป็นองค์กรที่ต้องแข่งขันได้ฉันก็เลยต้องไปเช่าใช้นะครับมันเป็นเรื่องที่ว่าอยากได้เดี๋ยวนี้โปรเจกต์มาเดี๋ยวนี้ก็ต้องได้เดี๋ยวนี้นะฮะมัวไปรอบัดเจ็ตมัวไปรอสั่งซื้อรีสทานกี่วันแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วเรียกว่าไม่ทันกินถูกไหมฮะมันจะเป็นยุคของ disruption business จริงนะครับเป็นยุคที่ต้องเร็วนะฮะหลายคนพูดปลาเร็วกินปลาใหญ่นะไม่ใช่ปลาเร็วกินปลาช่ายครับนะปลาตัวใหญ่ถ้าไม่เร็วตายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นยุคที่ต้องฉับไวต้องประจักษ์ทีนี้พอเป็นถ้าเป็นคลาวด์ปุ๊บถามว่าทำเองได้ไหมนะฮะเทคโนโลยีบ้านเราเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ทวีปทางฝั่งตะวันตกนะครับเอามาทำลักษณะของพับลิกคลาวด์ได้นะครับถูกไหมฮะแต่ว่าพอถามว่าเชิญมาลงทุนในประเทศไทยบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากนิดนึงนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่เรามองหาอย่างเช่น open source community แบบนี้นะฮะ OpenStack ผมดีใจมากที่ open source เนี่ยได้รับความนิยมแล้วเกิดคอมมูนิตี้ที่สร้าง private cloud ในองค์กรในหลายที่เลยนะครับไม่ใช่แค่เอกชนอย่างเดียวรัฐบาลที่สาธิตสถานศึกษาตื่นตัวกันมากนะครับแล้วมาวันนี้เนี่ยเริ่มมี public cloud ออกมาให้เลือกมากมายที่เป็นบริษัทของคนไทยอย่างที่พาคลาวด์เป็นต้นหรือว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศผ่านตัวเองกับ ISP เป็นพื้นฐานจะเห็นว่ากระแสคือทุกคนใช้คลาวด์ถ้าบริษัทไหนองค์กรไหนยังไม่ใช้เนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนstrategy เนี่ยคงจะลำบากนะฮะในยุคนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากต้องฉับไวครับ
แล้วก็เป็นยุคที่ให้ความสำคัญเรื่อง data security มากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นยุคที่เราต้องมุ่งเน้นเรื่องที่ว่าใช้คลาวด์อย่างเดียวไม่พอต้องใช้ในตลาดด้วยนะครับต้องรู้จักเก็บรู้จักวิธีการดูแลป้องกันนะเลือกใช้สิ่งที่เป็นคลาวด์เซอร์วิสและคลาวด์รีซอร์สให้เป็นประโยชน์กับองค์กรมันข้อมูลจะอยู่ในองค์กรออนเพนเนสหรือจะไปอยู่บนPublic Cloud ถ้าเราดูแลมันดีเราเข้าใจเทคโนโลยีเราดูแลได้ครับเปิดดีกว่าในเดลต้าอีกนะฮะบางองค์กรเราเข้าไปรู้จักกันเนี่ยบางทีตั้งเซิร์ฟเวอร์บนโต๊ะมันก็ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นลักษณะการดูแล security countermeasure สำคัญมากนะการมีความติดแล้วก็ security ต้องนะครับจึงขอฝากไว้ก่อนแค่นี้ก็จริงๆแล้วถ้าไม่ได้เป็นเทคนิคอลเนี่ยจริงๆแล้วคนใช้ทั่วไปก็จะไม่ทราบขนาดนี้ว่าโอ้โหมันมีลูกกงอย่างที่ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องสับอย่างนี้ทำไมมัลติคลาวด์จริงๆคนใช้ทั่วไปที่จับไลน์ขึ้นมาแล้วใช้ได้เลยนั่นคืออินสแตนต์นั่นหมายความว่าผู้ให้บริการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้อยากจะเอานี้แหละทำสมาร์ทเก็ตคือต้องออกมาเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือคีย์ใช่ไหมฮะที่ท่านเวียนอะไรบอกถ้าเราเป็นแค่ผู้ใช้ธรรมดาลองนึกสภาพนะเราเป็นผู้ใช้ธรรมดาวันนี้เราตื่นมาเราอยากได้สติกเกอร์ตัวนี้แล้วมันอยู่ต่อหน้าเราเราซื้อได้เลยนั่นคือสิ่งที่ LINE มันทำให้เราแล้ว LINE ใช้อะไรเราจะรู้ไหมถ้าเราเป็นคนบุคคลธรรมดาก็จะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเขาก็ใช้คลาวด์นี่แหละทีนี้เพราะฉะนั้นในสายตาของผู้ใช้ทั่วไปจะไม่รู้จักนะจะไม่รู้จักจริงๆเคยถามหลายๆคนที่เป็นยูสเซอร์ทั่วไปที่ไม่เกี่ยวอะไรนี่ก็รู้ไหมว่าคลาวด์มันทุกคนก็จะบอกว่าอยู่บนก้อนเมฆมันคืออะไรมันคือ Apple หรอเพราะว่ามันมา associate กับ iCloud คือจริงๆแล้วคนอาจจะไม่รู้ว่า Cloud นี่มันไม่ใช่แค่ iCloud มันมากกว่านั้นแต่ user เนี่ยอาจจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกอันนึงที่ technical people เท่านั้นที่จะเข้าใจว่ามันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากเพราะฉะนั้นความยากง่ายในการจัดทำเนี่ยมันเลยเกิดคำนี้ขึ้นมาคุณอ่านกันเมื่อเช้านะครับเรียกว่าการที่เคยอยู่บน Cloud บน Public แล้วกลับมาอยู่ดึงกลับเข้ามาเป็น premise ตัวเองนะคะก็อันนี้ก็เป็น cloud repatriation นะคะคำนี้เขาออกมาเลยนะฮะจริงๆแล้วคำนี้ repatriation เนี่ยเป็นคำที่ว่าส่งนักโทษกลับเมืองบ้างกลับบ้านบ้างเอากลับไปบ้านอะไรพวกนี้ซึ่งใช้คำนี้มาพอสมควรตั้งแต่ปี2017เท่าที่อ่านนะฮะนี่ก็เห็นเทรนด์ละที่ผู้ประกอบการหรือว่าองค์กรใหญ่ๆเริ่มที่จะ aware แล้วว่าเอายังไงดีเอายังไงกันดีว่าเราจะไปวางไว้หมดไหมหรือเราจะถอยกลับมานิดนึงแล้วมาใช้เป็นไฮบริดไหมเมื่อเช้าคงมีคนพูดเรื่องไฮบริดไปนะฮะในห้องนี้ก็ลองมารวมดูกันว่าอะไรที่มันอะไรล่ะที่มันจะพอดีแล้ววันนี้ยังไม่รู้เลยว่า 100% public cloud หรือ 100% premise หรือเราจะมาลองแยกดูว่า 50-50 หรือ 60-40 หรือ 70-30 ล่ะอะไรล่ะที่ผู้ประกอบการจะรู้ได้ว่าเราจะพอแล้วหรือเป็นเพราะบัดเจ็ตเป็นตัวกำหนดหรือเปล่าว่าเฮ้ยฉันมีแค่นี้ฉันก็ได้แค่นี้ฉันซื้อได้แค่นี้ที่เหลือฉันไม่เช่าหรือความต้องการจริงๆอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผู้ประกอบการหรือว่าทางโปรแกรมวายเรื่องสิ่งนั้นเนี่ยมีความคิดยังไงครับกับการที่เราจะดึงให้คนใช้ Public Cloud มากขึ้นหรือเราจะยอมให้เขาเนี่ยเป็น Private ต่อไปเรื่อยๆเทรนด์มันจะไปยังไหนดีในอนาคตคิดว่าเทรนเนี่ยมันจะโอเพนไปเลยไหมใช้ OpenStack นะฮะแล้วก็เป็น Public Cloud ไป Backspace หรือว่าจะเป็นหัวเว่ยหรือจะเป็นนิพาอะไรก็ว่ากันไปหรือว่าเราจะยอมให้เขาเนี่ยดึงกลับมาแล้วมาใช้ Premise มันก็ไม่ต่างถ้ามาใช้ Premise ก็ยังไม่ต่างนะมันก็จะดึงกลับมาเราย้อนกลับมาเนี่ยถูกไหมฮะอันนี้ทางผู้ให้บริการเนี่ยคิดกันอย่างไรบ้างครับจริงคำถามนี้ก็ค่อนข้างกว้างนะครับในมุมมองผมเนี่ยที่มีเรียกว่าการดึงกลับอะไรเงี้ยมันก็เป็นอาจจะเป็นในลักษณะของบางองค์กรอาจจะเป็นในเรื่องของการที่จะ trial and error แล้วก็ลองดูแล้วก็ลองกลับมาวิเคราะห์ใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับบางทีการ move สู่สิ่งใหม่เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์เขาแต่ผมพูดอย่างนี้ครับคือผมอยากมององค์กรไซส์ขององค์กรนะฮะถ้าไซส์ขององค์กรเนี่ยที่จะใช้คลาวด์เนี่ยนะครับ
ป็นไซส์ที่ใหญ่นะครับคลาวด์คือคำตอบแน่นนะครับการมุ่งไปสู่การใช้คลาวด์มันจะช่วยองค์กรได้เยอะเวลาบอกไซส์ใหญ่เนี่ยมันก็ต้องดูนะครับอาจจะตั้งแต่พันคนขึ้นไปนะครับเป็นองค์กรที่จะต้องมีการใช้คลาวด์คอมพิวติ้งหรือสตอร์เรจอะไรมากขึ้นก็ควรจะต้องรู้ไปทางนั้นผมยกตัวอย่างง่ายๆจริงตอนนี้เนี่ยน่าจะบนเว็บไซต์ของ OpenStack นะครับถ้าไปดู use case เนี่ยเราพิมพ์คำว่าเอเชียจะเห็นของจีนขึ้นมาทั้งหมดอยู่8 case ผมเข้าไปอ่านในแต่ละ case เนี่ยนะครับจีนใช้ OpenStack เพราะว่าสิ่งที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้กับแอปพลิเคชันที่โหราว่ายกตัวอย่างเช่นElectricity เขาสร้างกริดทั่วประเทศจีนเขาต้องมี OpenStack เขามี Data Center เขาจัดรวมศูนย์กันนะครับ Bank of China Mobile Tencent ผู้ให้บริการ WeChat นะครับพวกนี้เนี่ยไซต์เขาเอิ่มมาถ้าเขาไม่ไปใช้คลาวด์เนี่ยเขาจะถ้าไม่ใช้ OpenStack หรือไม่หันตัวไปคลาวด์เนี่ยเขามีต้นทุนที่โหรามากผมอยากให้มองเอาไซส์ประเภทใหญ่นี้ก่อนยังไงก็ต้องมูฟมานะครับแล้วมูฟแล้วคงไม่มูฟกลับแน่นอนเพราะว่านี่คือสิ่งที่มันจะช่วยในการลดคอสได้แล้วก็ไม่ต้องมีไลเซนส์ Legacy IT เป็นอะไรที่มันยังเทอะทะนะครับการที่จะไปคลาวด์เนี่ยมันเป็นจะเป็นในมุมมองผมนะครับจะเป็น private cloud หรือเป็น public cloud เนี่ยมันควรจะต้องไปหรือจะเป็นลักษณะของ hybridก็คือว่าเรามี private cloud ตัวเองแล้ววันนี้คือดีโหลดมากเกินความจำเป็นก็มาใช้ public cloud ด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มันเสริมกันมันคงไม่ได้ไปคัดค้านกันประเด็นการที่จะถอนกลับในมุมมองผมเนี่ยสำหรับองค์กรขนาดใหญ่นะครับมันไม่น่าที่จะต้องถอนกลับแล้วถ้าเป็นองค์กรขนาดเล็กเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ฮะ cloud เนี่ยให้โอกาสที่เราไม่ต้องลงทุนให้โอกาสเราไม่ต้องไปจ้างไอทีมานั่งดูแลขึ้นเราแค่โปรวิชันนิ่งมันเองใช้อยากใช้เมื่อไหร่มาได้มันแล้วเมื่อไหร่ที่เราไม่อยากใช้เราก็คืนอันนี้คือความสะดวกสบายนี่คือการลดคอสผมก็ยังมองไม่ค่อยออกว่าแล้วเราจะถอยมาทำไมกันเนี่ยนะยังไงผมว่ามันต้องมุ่งไปทางนั้นครับเต็มครับเสริมครับผมอยากให้มองว่าเป็นช่วงการปรับสมดุลนะครับเพราะมันเป็นช่วงการเรียนรู้นะครับเพราะมันก็เพิ่งเริ่มดีลองนึกภาพนะครับเมื่อสักประมาณ 3-4-5 ปีก่อนแท็บเล็ตมาทุกคนบอกโน้ตบุ๊กตายสักแป๊บนึงก็ปรับครับเพราะเราก็บอกว่าแท็บเล็ตไม่ได้เหมาะสำหรับทุกเวิร์กโหลดเหมือนกันโน้ตบุ๊กก็ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกเวิร์กโหลดเราก็จะปรับตัวในการเลยครับมีทั้งสองอันมีทั้งโน้ตบุ๊กและมีทั้งแท็บเล็ตนะครับเหมือนกันคลาวด์และออนเพนก็มองเป็นไฮบริดนะครับมันอยู่ว่าเวิร์กโหลดแบบไหนควรจะไปอยู่ที่ไหนนะครับเวิร์กโหลดอะไรที่เป็นของใหม่อยากทดลองสามารถเริ่มกับคลาวด์ได้เพราะ investment ต่ำเวิร์กโหลดไหนที่มันนิ่งอยู่แล้วตอบโจทย์ภายในองค์กรก็อยู่ที่เดิมไปก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็มีทั้งสองอันแล้วก็ปรับสมดุลกันเป็นยังไงนะครับ use case หนึ่งที่ผมเห็นว่าไปคลาวด์เวิร์กคืออะไรที่เป็นของใหม่และอยากลองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง test step หรือว่าเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง big datamีลูกค้าเราจ้างหนึ่งเริ่มต้นจากการใช้ฮารูบอกเรื่องฮารูไปฮารูใช้ไปสักประมาณ3เดือนทีมแต่ละสายบอกพี่ครับขอเปลี่ยนอยากลองสปาร์กก็เปลี่ยนคราวนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเป็นออนเพลย์มันจะไม่ง่ายแต่พอเป็นคลาวด์ก็แค่ดาวน์เซอร์วิสหนึ่งออนเซอร์วิสหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ใช้ต่อเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อดีตรงส่วนนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันเป็นเวิร์กโหลดที่อยู่ on-prem ซัพพอร์ตเฉพาะใน headquarter นะครับมันน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของ latency ดีกว่าดังนั้นบรรยากาศเรื่องของสมดุลว่าเราต้องมองว่าเบื้องบนไหนจะได้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มไหนมากที่สุดครับในมุมมองก็ในมุมมองของท่านแคทเองนะครับก็จริงๆเราก็เพิ่งทราบจากพี่ตุ๊กเมื่อเช้านะครับแล้วเมื่อสักครู่นะครับว่าเทรนด์นะแปลว่าจริงๆเทรนด์ก็ปิดคลาวด์คนไปกันเยอะแต่กลายเป็นว่าคนเริ่มถอยกลับมานะ
ครับก็เพิ่งทราบเหมือนกันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ที่แน่ๆที่เรารู้แน่ๆว่าเทรนด์มันมาคลาสจะไปเป็น private ไป hybrid หรือว่าเป็น public นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ก็เราก็ทราบกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคลาสแต่ละประเทศมันมีความแตกต่างไม่ได้เหมือนกัน 100% ก่อนหน้านี้ผมบอกว่า security มันอาจจะไม่ได้แตกต่างมากในมันสำคัญที่ตัว user ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วคุณสมบัติของแต่ละคลาวด์ไม่ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับเวิร์กโหลดเอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างสมมุติแบงค์นะครับแบงค์เนี่ยอยากจะทำโมบายแอปถ้าถามว่าถ้าอยู่บนออนเพลนเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือลิงก์มันจะคอขูดมันก็จะล่มบ่อยนะครับแต่ถ้าเกิดไมเกรตขึ้นมาบนพับลิกคลาวด์เนี่ยข้อดีก็คือมันสเกลได้นะครับซึ่งเราก็มีเข้าไปคุยกับแบงค์หลายแบงค์ก็แปลกใจนะครับว่าคือเรามันจะค่อนข้างจะขัดแย้งกับนิดนึงว่าถ้าสเกลใหญ่พอคุณทำ private cloud ได้มันก็จะคุ้มยิ่งมาใช้ OpenStack อย่างเงี้ยคอสเรื่องค่าไลเซนส์นี่ถ้าไม่มี long term มันก็จะถูกลงแต่ทำไมแบงค์เริ่ม explore ว่าเขาอยากจะเปลี่ยนมาเป็นใช้พวกไม่ว่าจะเป็น Google ใน AWS นะครับเขาเริ่มศึกษาจ้าง consult เข้ามาซึ่งอันนี้ก็สรุปสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราใช้ application เนี่ย cloud ประเภทไหนเหมาะกับนั้นมากกว่านะครับแล้วก็ไปผมก็เจอลูกค้ารายหนึ่งก็อันนี้ก็เป็น use case แปลกว่าผู้บริหารบอกเนี่ยจะเอาระบบ internal ครับเป็นพวก SAP เงี้ยบอกว่าจะขึ้นคลาวด์ไป AWS เนี่ยคือผู้บริหารก็เหมือนกับว่าสั่งหรือว่าไปทาง SAP ของคลาวด์เราก็เจอก็แปลกใจว่าเฮ้ยมันใช่หรออันนี้เป็นข้อมูลที่ของคุณอะไรเงี้ยคือคุณได้พิจารณาทั้งหมดหรือยังเพราะว่าบางครั้งเนี่ยข้อสำคัญจริงๆถ้าปิดคลาวด์เนี่ยถ้าเราใช้โปรเจกต์ระยะสั้นมันก็จะถูกแต่ลองเทอมเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็เราไม่รู้เพราะว่าราคามันเหมือนน้ำไฟใช่ไหมครับอย่างนี้ไฟมีค่า FT นี่นั่นอยากจะขึ้นเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับคล้ายๆกันราคามันแวรี่นั่นเองคอสอาจจะควบคุมไม่ได้ถ้าไปใช้ภาพปิดคลาวด์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าบางอย่างถ้าเกิดมาใช้คนไปเป็นคลาวด์ได้ก็สามารถใช้ได้แล้วก็อีกข้อหนึ่งเลยก็คือว่าพอไปพับลิกคลาวด์เนี่ยแรกอาจจะมองว่าโอ้โหค่าสตอเรจถูกมากแล้วเอาข้อมูลเข้าก็ไม่คิดนะครับแต่สิ่งที่ทุกคนไม่ค่อยคิดเลยก็คือ exit plan ซึ่งเวลาที่คุณอยากจะเปลี่ยนเอาข้อมูลกลับมาเนี่ยพอตรงนั้นยังไม่ได้ตั้งบัดเจ็ตไว้ก่อนแล้วสมมติว่าจะเป็นจะต้องกลับเลยเนี่ยคุณก็ต้องหา extra บัดเจ็ตที่จะต้องดึงข้อมูลกลับอันนี้หลายๆคนก่อนไปที่เห็นว่าถูกไปก่อนสุดท้ายนะครับก็จะเจอปัญหาอย่างเงี้ยที่เราเจอลูกค้าในออนไลน์ครับแล้วก็เป็นคำถามคลาสสิกว่าอย่างของเราเนี่ยเราก็จะเจอลูกค้าถามว่าแล้วถ้ามาโพสที่ของแคสเนี่ยชาร์จเอาข้อมูลออกเนี่ยคิดตังค์ไหมอะไรเงี้ยเราก็จะเจอคำถามคลาสสิกอย่างนี้หมดเพราะว่าผู้ให้บริการต่างประเทศเขาก็จะมีโมเดลอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสุดท้ายแล้วจะใช้ private private หรือว่า public เนี่ยผมว่าความเหมาะสมแล้วก็สถานการณ์นั้นๆแล้วสุดท้ายเทรนด์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะครับอีกหน่อยเราอาจจะคลาวด์อาจจะกลายเป็นอะไรที่เป็นเรื่องปกติแล้วก็ได้ใช่ไหมครับมันอาจจะมีอย่างอื่นเข้ามาแทนที่ซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะครับครับขออนุญาตเสริมเลยนะครับที่ท่านวิทยากรได้แชร์หลายๆเรื่องหลายประเด็นในส่วนที่เป็นความจำเป็นต้องใช้หรือว่าในส่วนของธุรกิจเนี่ยมันแบ่งเป็นหลายขนาด small medium large ธุรกิจที่เป็นขนาดเล็กมีความต้องการเร็วนะครับลงทุนต่ำเสี่ยงต่ำต้องการผลลัพธ์คืนเร็วพวกนี้มีแนวโน้มว่าจะใช้ cloud ครับอันนี้ผลการวิจัยบอกมาประมาณ 50% นะฮะเมื่อเทียบกับ enterprise เนี่ยบอกว่าฉันไป public cloud อยู่ที่ประมาณ 34% ตรงนี้ไปดูได้ที่ rise scale ปี2017แล้วเทรนด์มันกำลังไปPublic Cloudเพราะว่าคนเริ่มเห็นตัวอย่างเยอะแล้วหลายๆธุรกิจคู่แข่งเรียกว่าคู่แข่งขันนะครับอยู่ในตลาดเขาไปคลาวด์กันนะครับแล้วเขาก็ลดต้นทุนได้เขาทำราคาลดลงมาได้แต่ตัวเองต้องลงทุนหนักในด้านไอทีแต่ไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆคู่แข่งมีนวัตกรรมใหม่ๆทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเปลี่ยนโปรดักต์ตัวเองไปเป็นดิจิทัลเปลี่ยนเซอร์วิสตัวเองไปเป็นดิจิทัลนอกจากผลิตแล้วให้บริการแบบดิจิตอลได้ด้วยซึ่งแบบนี้ถ้าถามว่าต้องลงทุนเป็น private cloud เนี่ยโอ้โหมหาศาลเอาง่าย
ถ้าผมถามว่าจะซื้อโฮสต์สัก10ตัวตัวละ 500,000 บาทค่าซอฟต์แวร์ไลเซนส์ค่าคนดูแลไม่นับคอนซัมชันคุณจะต้องลงทุนเท่าไหร่เพื่อให้ได้ระบบ private cloud ในขณะที่คุณยังไม่มี business application เลยนะสมมติอ่ะที่ดร.บอกเอา SAP มาวางนะครับอาจจะอีกเท่าตัวนะฮะไปแล้ว 20-30 ล้านยกตัวอย่างนะครับอยากได้แค่ core business ยังไม่มีโอกาสในการแข่งขันเลยอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมครับมันต้องดูความจำเป็นขององค์กรความจำเป็นของธุรกิจนะครับผมเจอลักษณะนี้มาเยอะเหมือนกันเขาไม่รู้ว่าจะใช้ on premise ดีหรือจะใช้เป็น public ดีแต่ที่แน่ๆคือไปข่าวแน่นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ดร.ได้ทิ้งไว้คือที่มันดึงกลับเนี่ยบางครั้งไม่ไป private cloud เอาครับไม่ไป public cloud เพราะว่าบาง solution เนี่ยมันเป็นลักษณะที่จำเป็นจะต้องมีฮาร์ดแวร์อยู่ติดกับสถานที่นั้นเช่น factory หรือที่อยู่ห่างไกลนะครับระบบ video surveillance ระบบ public safetyพวกนี้บางทีเขาไม่ได้รายวันถ้าเป็นคลาวด์อย่างเดียวครับเขาจะต้องมีฮาร์ดแวร์และจะต้องเป็นฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงใช้คลาวด์ครอบเข้าไปนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนทำโซลูชันเนี่ย open source แทบจะทั้งหมดนะครับ OpenStack จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับในการทำโซลูชันนั้นมันก็มีการดึงกลับจากภาพเป็นคลาวด์ในมุมนี้เป็นมุมที่ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็น public หรือ private จะเห็นว่าโซลูชันที่ผมพูดมาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นสมาร์ททั้งหลายสมาร์ทซิตี้สมาร์ทแมนูแฟคเจอริ่งแฟคเจอรี่นะครับเป็นไปได้หมดแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการคำนวณหรือว่ามีการเก็บข้อมูลไว้คำนวณโปรเซสแบบใกล้ตัวเรียกว่าเป็นเอจคอมพิวติ้งเอจคอมพิวติ้งก็จะเป็นอีกโมเดลอีกนะฮะที่ต้องมีการประมวลใกล้จุดกับที่เซ็นเซอร์อยู่ประมวลผลแล้วตอบสนองอย่างรวดเร็วพวกนี้จำเป็นที่ต้องมี private cloud เล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคำตอบเดียวมันจะสามารถตอบได้หมดทุกธุรกิจทุกความต้องการนะครับเพราะฉะนั้น Edge Computing มาจะเป็นลักษณะของการใช้ที่มีการแบ่งคลาวด์ย่อยๆออกไปจะเป็นคลาวด์ที่อยู่ในองค์กรหรือจะเป็นคลาวด์ที่เป็น Public ที่มีคนมาให้บริการก็แล้วแต่นะครับมันจะเป็นในมุมนั้นนะครับโซลูชันแบบนี้มากมายครับกำลังเกิดขึ้นในโลกของเราในยุคเรานะครับในยุค Cloud 2.0 นี่แหละรวมไปถึงพวกรีเทล 4.0 ด้วยนะครับมีโซลูชันมากมายที่จำเป็นจะต้องมีการเกาะติดอยู่กับ private cloud ก็ความต้องการธุรกิจแบบนั้นเราก็จัดไปเราเป็นคนให้คำปรึกษาหรือว่าทำโซลูชันตอบสนองลูกค้าเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแต่ที่แน่ๆคือถ้าคุณสามารถปลดภาระในเรื่องของการเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยไม่จำเป็นนะครับถ้าโซลูชันไม่ต้องการให้คุณซื้อฮาร์ดแวร์มารองไว้คุณไปภาพเป็นคลาวด์คุณได้ประโยชน์แน่ๆนะครับโดยวันนี้คลาวด์ที่อยู่เป็นบริการที่อยู่ใกล้ตัวหรือใกล้องค์กรมากที่สุดนะครับคือไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในการวิ่งไปไกลมากนะครับเป็นบริการคลาวด์ที่คุณสร้างขึ้นเองแล้วก็ทำเป็นบริการสาธารณะนะครับอย่างนี้เป็นต้นบริการภาครัฐอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้ประหยัดเงินแน่ๆโดยเพราะประหยัดเงินงบประมาณของประเทศชาติเรานะครับลักษณะนี้ครับอยากให้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปนะครับการดึงกลับเนี่ยผมก็ดูจากพับลิคคลาวด์เบอร์หนึ่งของโลกก็คือ AWS ผมยังไม่เห็นรายได้เขาลดคนยังใช้เป็นผมยังมีการใช้พับลิคคลาวด์สูงขึ้นจนถึงขนาดที่รายได้ของ Amazon ตอนนี้เนี่ยของ AWS เนี่ยแซงหน้า e-commerce ของJeff Bezosไปซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าตลาดคลาวด์เนี่ยซึ่งเป็นต้องเป็นคลาวด์ตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งในความจริงผมอยากจะให้มองนิดนึงความจริงว่าบางทีเนี่ยการที่เขาดีทรีหรือเขาดึงกลับมาเนี่ยเพราะบางทีถ้าเกิดเขาไปขึ้นคลาวด์ที่ถ้ามันไม่ได้คุณภาพมีปัญหาก็อาจจะเปลี่ยนใจว่าจะกลับมาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนที่ผมคิดว่าก็อย่างที่วิทยากรพูดนะครับจริงแล้วมาเก็ตแชร์จาก Rise Scale ใน2018จริง AWS อยู่ที่ market อยู่ที่ 68% อยู่แล้วอันนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะครับ Azure เองก็อยู่ที่ 58% นะครับในตัว Google Cloud 19นะครับ AWS 15นะครับซึ่งเห็นว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีหลาย reason นะครับที่ทำไมเขาถึงดึงกลับจะดึงกลับเป็น partial ก็ได้อาจจะไม่ดึงกลับทั้งหมดนะครับแต่รายงานก็ไม่ได้บอกว่าดึงกลับแค่ไหนแต่ก็มีนะครับจาก451 research 2018ที่ออกมาก็มีคำนี้ขึ้นมาจริงๆคำนี้ไม่เคยได้ยินมาเหมือนกันนะครับ
จะไม่ได้ยินมาเลทลี่นะครับก็อาจจะเป็นไปได้หลายมีซึ่งมีมากมายนะครับอันนี้เราก็อาจจะตอบไม่ได้เลยเท่านี้แน่ตัวอย่างที่ท่านวิทยากรบอกนะ AWS พุ่งแน่ๆทุกปี growth นะฮะตัว Amazon ตัว Azure ก็คู่ขี้มาตลอดนะเราก็เห็นชัดเจนนี่ก็อยากจะถามทางฟลอร์มากกว่าว่ามีคำถามอะไรให้กับวิทยากรเราบ้างนะเพราะว่าเวลาเราก็ไม่อยากจะเกินเรื่องไปเพราะเดี๋ยวรถติดนะประตูน้ำเราก็ทราบดีนะฮะนั้นไม่ทราบว่าทางฟลอร์มีอะไรไหมครับเชิญเลยครับใช้ไมค์สักตัวอยากให้น้องช่วยก็อาจจะเป็นคำถามหรือว่าจะเป็นความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับมือเลยครับวิทยากรมีอะไรมาแจกไหมครับเพราะว่ามอนิเตอร์มาตัวเปล่าเดี๋ยวนี้มีเริ่มจากทางนี้เขามีอะไรให้หรือเปล่าเอาได้เป็นคำถามนะครับเจอเลยครับเอาแจกโอเควิทยากรมาครับผมทอดชัยนะครับมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับก็ที่เรากลัวกันนะฮะกังวลกันก็คือเรื่องของ security ที่อยู่บนคลาวด์ครับเรื่องของ security นี่มันไม่ใช่เรื่องของความต่อเนื่องนะแต่ว่าเป็นเรื่องของความลับเรื่องของข้อมูลที่จะโดนล็อกหรือว่าข้อมูลที่จะโดนรวมไปนะครับก็เดี๋ยวจะถามเชิญทีมผู้ให้บริการนะว่าที่ผ่านมานะฮะมีสถิติมากน้อยแค่ไหนที่ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่บอกว่ามีดอทมีอะไรพวกนี้เข้ามานะฮะก็อยากจะให้ทางทีมเล่าให้ฟังกันว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็มีความถี่ขึ้นมาเท่านั้นแค่ไหนทางหน่วยงานต่างๆจะได้ประเมินความเสี่ยงนะครับครับขอบคุณครับใครตอบดีครับเรื่อง security เป็นเรื่องที่เราต้องเป็นห่วงกันแน่นอนครับการขึ้นข่าวจริงเมื่อสมุทรตะเบียก่อนก็พูดไปบางส่วนก็คือ security มี policy มีคนนะครับเราก็ต้องเซตตรงนั้นให้ชัดเจนถึงแม้เราจะไม่ขึ้นข่าวในจริงแล้ว security มันก็อาจจะรวมได้คนก็สามารถแอบเข้ามาแอทแทคได้นะครับเรื่องที่บอกว่าเกิดจากเวลาขึ้นข่าวแล้วจะโดน DDoS จะโดนhack password อะไรเนี่ยจริงแล้วปัจจุบันอย่างที่ท่านเมื่อก่อนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องของการที่จะเอา computing power ไปใช้ขุดมือขุดอะไรพวกนี้ก็จะแฮ็กเข้ามาอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ย password เนี่ยบางทีจะไม่เพียงพอหรือตั้งง่ายๆตั้งไว้ไม่เกินที่บอกว่า10นาทีโดนแฮ็กแน่นอนคือมันมีเข้ามาสแกนพอร์ตตลอดเวลาในdata centerทุกแห่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเซต password ที่มันอ่อนนะ brute force ง่ายสามารถจะแฮกแพสเวิร์ดได้ทันทีนะครับถ้าเราเปลี่ยนจากการใช้แพสเวิร์ดใช้ผมพูดเมื่อตอนเช้าคือการใช้คีย์แพสเนี่ยในการเอนคริปต์ให้มันดีเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ไม่จะช่วยได้แต่ความที่จะเกิดให้มีความสบายใจในการเอาขึ้นข้อมูลขึ้นไปอยู่บนคลาวด์เราอาจจะต้องตรงนี้คือความยากที่จะต้องก้าวข้ามไปแต่ถ้าเกิดเป็นข้อมูลที่จะออกนอกประเทศอย่างของการไฟฟ้าไปผลิตเนี่ยอาจจะออกไม่ได้งั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราจะต้องอยู่ในประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะคิดลึกมากนะถ้าสมมติเราจะเป็น private cloud เราเองนะแต่ถ้าเกิดสมมติเป็น public cloud ในประเทศก็อาจจะต้องดูเรื่องของคนเรื่องการ set security ให้เหมาะสมนะครับในการที่จะเอาขึ้นมันมี policy ที่เราต้องมานั่งรีวิวกันใหม่หมดเพราะว่าณปัจจุบันทุกอย่างมันโดนแฮกได้ง่ายๆนะครับถึงแม้จริงๆถ้าเกิดเครื่องอยู่ที่ออฟฟิศเราเองเราก็มีสิทธิ์ที่จะโดนแฮกได้หลายๆองค์กรนะที่ช่วงที่โดน อะไรนะครับที่เป็นเข้ามาเองคริปเลนซ์ซอฟต์แวร์ใช่นั่นแหละบริษัทก็โดนกันเยอะนี่ยังไม่ได้ขึ้นข่าวนะในออฟฟิศโดนนะในซอฟต์แวร์เพราะอีเมลที่ส่งมาไปเปิดมันอะไรพวกนี้เพื่อนโดนหมดผมคิดว่าsecurity ต้องมองจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยต้อง secure แน่นอนนะครับอย่าขึ้นไปคิดว่าถ้าขึ้นคลาวด์แล้วมันไม่ secure ผมว่าทุกอย่างองค์กรต้องปรับให้เป็นไปตาม
คันลองของการที่เราจะต้องระวังเรื่องนี้มากขึ้นจะรู้ว่าเรากำลังไปสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเพื่อไอ้สิ่งตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงขออนุญาตเสริมนะครับในมุมมองมันจะมี2ด้านในเราพูดถึงเรื่อง security ครับเรื่องแรกคือเรื่องของ security ที่เป็นเรื่องของภัยคุกคามอันนี้ผมมองว่าในแต่ละผู้ให้บริการก็จะมี standard อยู่แล้วโดยอิงจากเรื่อง certification เขาได้นะครับพวก ISO standard ทั้งหลายนี่เขาได้ส่งเสริมแล้วถัดมาก็คือ best practice ที่เราต้องบอกให้กับผู้ใช้บริการด้วยว่า password อย่างถ้าไปดู incident ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณปี2ปีที่ผ่านมานี่ครับจะเห็นว่า incident ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้ให้บริการแต่คือขึ้นจากผู้ใช้บริการที่อาจจะไม่คิดว่าจะโดนแล้วก็โดนนะครับอันนี้แบบแรกเรื่องที่2ที่เป็นเรื่องที่ทุกคนถามกันเยอะและคอนเซิร์นมากคือเรื่อง data ผมจะปลอดภัยไหมนะครับเคสนี้มีแล้วสิ่งที่ทาง Microsoft ทำก็คือว่าMicrosoft มีเคสฟ้องร้องกับรัฐบาลอเมริกานะครับเพราะรัฐบาลอเมริกาขอให้ Microsoft เปิดเผยข้อมูลลูกค้าซึ่ง Microsoft เราไม่ทำเพราะนั้นอันนี้ต้องกลับมาดู policy ของที่ลูกค้าผู้ให้บริการแต่ละคนทำยังไงบ้างนโยบายในการจัดการเกี่ยวกับ privacy ของลูกค้าเองนะครับสิ่งพวกนี้จะเป็นสิ่งที่สร้างความสำคัญสร้างความมั่นใจเพราะนั้นบรรยากาศในเรื่องของสัญญาเรื่องของตัวเธอเรื่องของ legal ทั้งหลายอะไรนะครับที่ต้องดูรายละเอียดนิดนึงครับแต่เท่าที่ดูแล้วตอนนี้จุดอ่อนสำคัญคือเรื่องของ best practice ที่ผู้ใช้บริการต้องคอยสร้างอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้น tool ในการ monitor ก็สำคัญว่าตัว workload เราเซิร์ฟเป็นยังไงบ้างแดงเขียวเหลืองในเรื่องของการใช้งานนี้นะครับเสริมนิดนึงแล้วกันครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของ security มันคงแตกต่างกันในแต่ละผู้ให้บริการว่าความมั่นใจว่าข้อมูลเราไปจะถูกผู้ให้บริการดูรูปแบบเนี่ยผมว่าถ้ารายใหญ่ๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่บริษัทใหญ่ๆจะคิดเยอะเรื่องความเสี่ยงถ้าเขาเป็นละเมิดเมื่อไหร่เนี่ยเขาสามารถอาจจะถึงล้มละลายได้เชื่อว่าถ้าผู้ให้บริการรายใหญ่ๆก็จะมีมาตรฐานนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ให้บริการเล็กๆอะไรที่ไม่ได้มีมาตรฐาน ISO หรือต่างๆพวกนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องนี้ได้นะครับเพราะว่าบริษัทเราไม่รู้ว่าจะปิดได้อะไรยังไงครับซึ่งก็อันนี้ก็ประเด็นหนึ่งส่วนในประเด็นของเรื่องของ security attack อะไรพวกนี้ผมว่าก็ด้วยเทรนด์ของมันนะมันก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ตามแฟกต์นะครับว่ามันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็อยากให้ aware ไว้ว่าจริงๆแล้วดีที่สุดเลยเนี่ยเครื่องไหนที่ไม่ได้จำเป็นที่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะแต่สมัยคงยากกันครับคือถ้าเป็นระบบปิดเนี่ยมันก็ปลอดภัยสุดเพราะฉะนั้นองค์กรอย่างอีแกนถ้าใหญ่พอเนี่ยว่าอะไรที่เป็นดิจิทัลก็เป็น private cloud ไปก็ได้นะครับแล้วก็เลือก option เป็น source อะไรพวกนี้ผมก็เป็น option ที่เลือกได้ช่วยลด cost ได้เป็น long term แล้วก็ส่วน application อะไรเนี่ยที่สุดท้ายคุณก็ต้องบอกถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตผมถามว่าเรียกได้ไหมถ้าอย่างนี้เรียกไม่ได้ก็ออกมาใช้ public cloud ก็เป็น option ที่จะช่วยหนึ่งคือเรื่องของ bandwidth ที่มันมีเยอะเมื่อกี้ที่บอกว่าดีนอสแท็กมาเนี่ยผู้ให้บริการเนี่ยเราท่อเราใหญ่มากเราไม่ได้กลัวว่ามันจะมาเต็มท่อเราแต่ถ้ามันอยู่ที่ไซส์ของตัวเองเนี่ยบริษัทเนี่ยท่อเล็กแป๊บเดียวยิงแป๊บเดียวมันก็เต็มกระท่อนจริงๆนี่เต็มง่ายๆเลยครับส่วนอื่นๆพวกแอนซัมแวร์อะไรพวกนี้ก็ผมว่ามันก็ถามว่าหลีกเลี่ยงยากก็ยากพอสมควรในเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่พฤติกรรมของคนใช้ด้วยถ้าคุณไม่ได้ไปเข้าอะไรที่มันเสี่ยงอะไรพวกนี้ครับก็ต้องหาวิธีทำเรื่องของ policy ที่จะมาจำกัดอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับระบบขององค์กรก็อย่าไปใช้อะไรที่มันข้างนอกอะไรพวกนี้ต้องหาวิธีถ้าบริษัทใหญ่เขาก็จะมีเรื่องของการทำพวกมันเองพวกดีมีไวดีพวกนี้ทำพวกนี้ไว้อย่างของเราเนี่ยจริงๆเรื่อง security การดีไซน์สำคัญที่สุดนะครับอย่างที่บอกว่าเรารู้ว่าพิเศษชาตินี้ไม่ต้องออกเนี่ยก็ดีไซน์ให้มันออกนะครับแล้วก็อย่างของเราในพับบิคคลาวด์ที่เวลาเราเจอเราก็มีลูกค้าที่โดนเลนซัมแวร์เหมือนกันครับแต่ว่าเทคนิคที่เราใช้ก็คือเราก็พยายามสร้าง VLAN ให้เป็นให้ถี่นะครับก็คือเวลามันระบาดก็ระบาดแค่ในกลุ่มนั้นเท่านั้นก็คือจริงๆที่ผ่านมาเราให้แบบ1เครื่อง VLAN อย่างเงี้ยยกตัวอย่างมันก็จะไม่สเปรดไปเครื่องอื่นๆที่อยู่ในนั้นแล้วก็จริงๆผมว่าพับบิคคลาวด์ซอฟต์แวร์ AWS เนี่ยเขาใช้เทคนิคพวกแบบเนี้ยเพื่อกันนะครับคือแยกโซนชัดเจนเพราะฉะนั้นเองเวลามันโดนมันจะไม่กระทบอะไรเลยนะครับงั้นก็ถึงบอกว่า
Public Cloud จริงๆแล้ว secure มั้ยถ้าผู้ให้บริการเนี่ยเขาประสบการณ์เยอะผมว่า secure กว่าที่เวลาเราทำเองแล้วเราไม่ได้แบบดีไซน์ให้ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายแล้วก็ต้องเรื่องของ user ที่จะต้องมีการให้ความรู้กันต่อเนื่องโดยเฉพาะยุคนี้ผมเชื่อว่าเราจะเห็นเทรนด์ที่มันมาแบบต่อเนื่องแน่นอนขอบคุณครับเดี๋ยวเพิ่มเติมเดี๋ยวให้อามันด้วยนะครับเป็นเครดิตใช้บนโอเวอร์คลาวด์นะครับไปทดลองใช้ได้นะ10เหรียญให้2ใบนะครับอย่าฝากไปด้วยก็เพิ่มเติมนิดนึงครับแบ่งเป็นความรับผิดชอบ2ด้านด้านผู้ใช้ต้องดูแลตัวเองนะครับถามว่าองค์กรถ้าใหญ่พอควรจะต้องทำเรื่องของ information classification เป็น policy ถูกไหมครับเป็นการควบคุมเรื่อง process technology แล้วก็ people ด้วยนะครับ3ด้านต้องคุมต้องทำ security layer ข้อมูลอยู่ตรงกลางแล้วทำห่อข้อมูลออกมาเป็นชั้นเรียกว่าเป็น multi layer security บน Public Cloud ก็ทำแบบเดียวกันนะครับนะเป็นในมุมผู้บริการเนี่ยผู้ให้บริการเนี่ยเขาจะทำในเรื่องของ data address data อยู่บน data center ของผู้ให้บริการ Public Cloud เขาจะต้องทำ data address security countermeasure นะครับมาตรการป้องกันความปลอดภัยทุกรูปแบบเลยนะครับว่ากันตั้งแต่ระดับโน้ตบาร์ก็คือเป็นคนเข้ามา access อินเทอร์เน็ตข้างในเข้ามา access เพื่อใช้บริการ cloud service ของผู้เช่าหรือ tenant นะผู้ให้บริการต้องปกป้องข้อมูลให้ผู้เช่าโดยรวมนะครับเขาจะมีสุดยอดของนวัตกรรมทุกอย่างที่จะทำให้ระบบ cloud ของลูกค้าของตัวเองปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับแม้แต่ OpenStack ที่คนเอาไปทำเป็น cloud provider กันนะครับเขาจะต้องทำให้ secure ที่สุดนะครับถ้าถามว่าจะมั่นใจได้ยังไงก็ต้องไปดูว่าเขา certify security อะไรนะครับยกตัวอย่างเช่น ISO ที่พูดกันเยอะเนี่ย ISO 27001 27017 27018นะครับเป็นเรื่องของ IT management ถ้าเป็น27001นะครับเป็น information protection นะครับในระดับที่ manage security เพื่อปกป้องข้อมูลให้ลูกค้าทำระดับไหนนะต้องผ่านนะครับISO 27718ก็เป็นเรื่อง privacy คือจะต้องเก็บข้อมูล PII หรือว่าเป็น personal identifiable เรื่องของ identity แล้วก็ information นะครับ PII ก็ต้องมีการเก็บไว้ปกป้องอย่างดีนะครับไม่ต้องคอมไพล์มาตรฐานอะไรบ้างนะครับ cloud provider ในตลาดต้องทำเรื่องนี้นะครับ GDPR มาตรฐานของยุโรปคอมไพล์ไหมนะฮะ CSA star ของอังกฤษคอมไพล์ level ไหนนะครับPCI DSS ของทางด้านbanking นะฮะทางด้านการเงินคุณ certify บางที certify จุดเดียวไม่พอนะฮะมันต้อง certify ทั้ง full stack อย่างนี้เป็นต้นต้องดูหมดครับถ้าใช้บริการ cloud provider รายไหนเขาจะต้องมี certificate เพื่อบอกว่าฉันผ่าน security ระดับสูงมานะฮะก็ไปดูครับมีอีกมากมายที่จะต้องไปตรวจสอบว่าเป็นผู้ให้บริการที่เป็น trusted cloud provider ไหมนะฮะก็ฝากไว้เพราะว่ามันเยอะมากนะครับถ้าถามว่ามาตรการป้องกันการโจมตีแบบไซเบอร์แอตแทคเนื่องจากเราก็เข้าไปร่วมใน Thailand Digitalization ด้วยเราคิดว่ายุคนี้เนี่ยคุณมีแอนตี้ไวรัสไม่พอแล้วไม่ว่าคุณจะเอาแอนตี้ไวรัสไปฝังไว้ในเซิร์ฟเวอร์ฝังไว้ในเครื่องเดสก์ท็อปหรือโมบายคุณจะต้องมี AI เป็นคำตอบเลยครับAI ที่ดูแลด้าน security data in transit วิ่งไปวิ่งมาใน data center ของเราหรือออกนอกองค์กรของเราไปสู่ public cloud provider จะต้องมีการตรวจสอบต้องเรียนรู้พฤติกรรมของข้อมูลที่วิ่งไปวิ่งมาด้วย machine learning นะฮะมันเคยมา pattern แบบนี้ทุกวันว่าวันนึงทำไมมันพีมันสวิงทำไมวันนึงมันวิ่งหา IP ที่รัสเซียทำไมมันผิดปกติออกไปพวกนี้ AI ช่วยได้นะครับถ้าองค์กรไหนสามารถเอานวัตกรรมในด้าน security เหล่านี้เป็นเรื่อง AI เรื่อง APT มานะครับแล้วเป็นกลไกในการตรวจสอบป้องกันแล้วก็มี counter measure แล้วก็มีการ strike back ด้วยบางครั้งนะฮะสามารถติดต่อกับทาง Interpol บอกให้ไปเล่นงานหน่อยทำได้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เขาเชื่อมโยงโลกกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นผู้ให้บริการ cloud ระดับโลกเนี่ยทำได้หมดนะครับก็ไว้ใจได้คำตอบสั้นๆคือไว้ใจได้ให้ไปดูที่ certificateก็ผมเชิญนิดนึงครับคือถ้าจะสรุปคำตอบจริงผมอาจจะขอทิ้งไว้สั้นๆอย่างนี้นะครับคือถ้าไม่จำเป็นต้องย้ายขึ้นก็ไม่ต้องขึ้นครับแต่ถ้าจะขึ้นนะเ
เอาส่วนที่ไม่สำคัญขึ้นก่อนก็ได้นะครับย้ายเป็นส่วนๆไม่จำเป็นต้องขึ้นหมดนะครับขึ้นเป็นบางส่วนแล้วส่วนไหนที่ปกขึ้นไปแล้วตรงนี้เริ่มมั่นใจค่อยเอาที่เหลือขึ้นก็ได้นะครับคือมันไม่ได้มีใครที่จะต้องบอกเราต้องขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจากนอกอาจจะมีแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นนะครับให้มันอยู่มันครับมีคำถามอื่นไหมครับเพราะว่าทางหัวเว่ยมีสติฟิเคทให้ใช้อยากแจกอยากแจกด้วยคือถ้าถามหรือว่ามีคอมเมนต์เนี่ยจะเริ่มให้สามใบแล้วนะให้เลยนะเริ่มเข้าใกล้พันแล้วเพราะว่ามีกี่ใบครับจะวันนี้แจกผมไหมน่าจะแจกอันนี้ได้ทั้งหมดถ้ายังไม่ได้กลับบ้านนะโอเคครับอยากใช้ฟรีเลยผู้จัดก็ให้มาเสื้อมาอีกให้เสื้อมาอีกห้าตัวนี่สี่ห้าตัวเอาเป็นว่าคำถามต่อไปนี่ให้สามใบเลยครับได้เสื้อได้เสื้อด้วยเชิญแล้วยกมือก่อนได้ก่อนนะผู้จัดให้มาคอมเมนต์ก็ได้ครับไม่ถามครับมีความเห็นเพิ่มเติมครับโอ้ค่ะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะอยากถึงบ้านแล้วนะอยากกลับบ้านเข้าใจครับนี่ก็ต้องทิ้งท้ายกันทุกคนนะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยทิ้งท้ายสั้นๆนะครับว่า OpenStack Public Cloud เนี่ยในซินโนนิมในที่ท่านคิดว่าจะให้กับผู้ฟังเราวันนี้อะไรดีข้อคิดให้เขาละกันสั้นๆผมเริ่มก่อนละกันนะครับสำหรับผมเองทำ Public Cloud ในประเทศนะครับเป็น Data Center ในประเทศไทยก็นั่นคือเป็นบริการ Public Cloud ระดับโลกที่อยู่ใน Data Center ในประเทศไทยจากการ EEC นะครับเราใช้ OpenStack เป็นแกนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็น Native Open API มันเป็นระบบเปิดที่คุณเลือกได้นะครับคุณอาจจะสร้างระบบ Private Cloud ตัวเอง Hybrid Cloud ตัวเองและถ้าต้องการเอาข้อมูลไปฝากไว้อยากใช้ Cloud Service อยากมีนวัตกรรมที่เป็นล้ำทั้งหลายนะครับเรียกใช้ในประเทศนะฮะประหยัดเร็วนะครับและ Latency ต่ำ Performance สูงค่าใช้จ่ายถูกนะครับมีบริการในประเทศผมอยากให้แต่ละท่านที่อาจจะมาจากตัวแทนหน่วยงานนะครับภาครัฐนักวิจัยนักพัฒนาเอกชนนะครับอยากให้เอานวัตกรรมเหล่านี้ไปใช้พัฒนาประเทศไทยนะครับเรามีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นคลาวด์พรอไวเดอร์รายไหนนะครับอยากให้ประเทศไทยเป็น Thailand 4.0 ที่เป็นยุคดิจิตอลที่เป็นลักษณะของ Digitalization จริงๆนะครับเนื่องจากค่าใช้จ่ายต่างมันต่ำลงแล้วนะครับเครื่องมือเครื่องไม้ก็พร้อมที่จะเป็นระบบเปิดแล้วทุกวันนี้เชื่อมกันได้หมดแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นระบบที่เชื่อมทั้งระบบ private cloud cloud คุยกับ cloud นะครับคุยกับพูดง่ายๆยี่ห้อที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยคุยกันได้หมดแล้วนะครับในระดับที่เป็น API service catalog นะครับแล้วก็ในระดับ operation and management ตามใดที่คุณยึดมาตรฐานระบบเปิดอย่างเช่น OpenStack นะครับก็ฝากไว้ช่วยกันพัฒนาชาติไทยสำหรับแคทนะครับก็จริงๆอยากจะฝากว่าจริงๆคลาวด์มันก็แค่เทคโนโลยีหนึ่งนะครับคือจริงๆแล้วปัจจุบันก็ต้องถือว่ามันก็มาชูแล้วล่ะแล้วก็จริงๆจะเลือกใช้อะไรยังไงก็ให้มันเหมาะสมกับแอปพลิเคชันก็ไม่อยากให้ไปโฟกัสเรื่องเทคโนโลยีมากนะครับแล้วก็ให้อยากให้มองว่าเป้าหมายของบริษัทหรือว่าอะไรคือโกคุณคืออะไรแล้วหยิบเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดนะครับเมื่อเช้าผมไปพูดในงานทีมของไทยก็ไปคุยเรื่อง AI นะครับจริงๆผมมองว่าด้วยเทคโนโลยีคลาวด์หรือด้วยพิเศษโมเดลของคลาวด์ครับมันทำให้เทคโนโลยีใหม่ๆที่คนอเมริกันหรือคนไทยสามารถเข้าถึงได้มันเข้ากันแล้วเราสามารถเอาสิ่งที่เราคิดเนี่ยไปเทิร์นออกมาให้เป็นโปรดักต์หรือเป็นเซอร์วิสหรือเป็นอะไรก็ตามได้เลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากมองคืออะไรที่มันเป็นของเดิมไปที่เดิมก็ได้แต่ของใหม่นะครับไปใช้ประโยชน์จากคลาวด์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของ AI เนี่ยที่ตอนนี้คนอเมริกันอยากได้กับคนไทยอยากจะได้เนี่ยสามารถซื้อได้เหมือนกันซื้อได้พร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าลดเรื่องของความต่างในการแข่งขันโลกเยอะเพราะนั้นใช้ประโยชน์ให้เต็มที่นะครับเอาความคิดเอาไอเดียเราไปเทิร์นมาให้เป็นโปรดักต์ให้เป็นเซอร์วิสได้นะครับนี่คือสิ่งสำคัญครับครับครับสำหรับนิปาคลาวด์เนี่ยผมอยากจะฝากไว้สั้นๆนะครับจริงๆเราไป expose ยุค OpenStack เนี่ย
ครับผมอยู่ OpenStack นานแล้วผมก็ไป expose OpenStack กับ customer เยอะสิ่งหนึ่งที่ feedback ที่เราได้รับเนี่ยนะครับคือพอไปคุย customer เนี่ยเขาไม่ค่อยเข้าใจของ OpenStack เป็น infrastructure เขาไม่สามารถที่จะสื่อกับเราได้ว่าให้เขาจะตรงนี้เขาจะไปใช้อะไรใช้ประโยชน์อะไรอันนี้คือคีย์สำคัญดังนั้นจริงๆแล้วของเราเนี่ยปกติเรามี OpenStack Day เนี่ยมาช้าสุดมากแค่3ปีจริงคนอื่นเขามองข้าม OpenStack นะสิ่งที่เราผมอยากจะฝากไว้นะครับก็คือว่า service as a service ทั้งหลายเนี่ยที่จะมาช่วยองค์กรต่างๆนะครับอย่าไม่ต้องมองว่าเออมันต้องใช้ OpenStackหรือจะใช้อะไรแต่ถ้าเกิดเป็นคลาวด์นะครับเรามองว่าเซอร์วิสอะไรที่จะช่วยองค์กรได้ใครที่จะให้แพลตฟอร์มได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของData Recovery Disaster Recovery as a platform Cloud Analytics platform หรือแพลตฟอร์มอะไรพวกนี้จะช่วยเราได้นะครับผมว่าเราควรจะเข้าไปแท็บอินใช้งานตรงนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมได้จริงคือถ้าเราจะดีลกับคัสโตเมอร์จะมองว่าสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์จากการทำตรงนี้อยู่ที่ตรงไหนวันนี้เราพูดกันเรื่อง OpenStack Cloud เนี่ยนะครับจริงๆหลายท่านก็ยังไม่เข้าใจว่ามันจะไปใช้อะไรได้มากไปหรือจะดีกว่าเดิมได้ไงแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยเราก็แค่รู้จักมันแต่ว่าอนาคตจะได้มองไกลว่าเราจะเอามันมาใช้อะไรในรูปแบบไหนจะเป็น Big Data AI ใช้ยังไงคือทุกคนก็รู้ว่ามันควรจะต้องไปทางนั้นแต่การที่จะมา deploy มันใช้มันใช้ยังไงยากคิดว่าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่ยังกรเราทุกท่านนะครับที่มาให้แชร์ประสบการณ์กันดีกว่าไม่ได้เรียกว่าให้ความรู้แต่แชร์ประสบการณ์ที่ท่านมีเนี่ยความบอดในวงการมาพอสมควรในประเทศไทยนะฮะเจ๋งว่าได้กล่าวถึงเคสตัดดี้ต่างๆได้กล่าวถึงเรื่องที่อาจจะมีการที่เราต้องคิดก่อนนะครับว่าเราจะทำอะไรจะขึ้นคลาวด์หรือจะยังไงควรจะเรียนทำความเสี่ยงกันก่อนไหมอะไรก่อนหรือหลังเนี่ยเพราะมันมีอย่างเช่นอย่างองค์กรนะอย่างอยู่ที่องค์กรเนี่ยเราต้องมาดูทำความเสี่ยงมาแล้วนั่นแหละไหนไปไหนไม่ไปเราจะไปยังไงแล้วก็ต้องมาขอบัดเจ็ตอันนี้ก็ไม่อันนั้นเรื่องงบประมาณได้ไม่ได้ขอไปอาจจะไม่ได้ตามที่ขอก็ต้องสเกลดาวน์มาอีกอันนี้คือมันมีปัจจัยหลายอย่างนะก็เข้าใจแต่ว่าจากวิทยากรเองเนี่ยประสบการณ์ที่ได้มาแชร์เนี่ยก็จะให้ความรู้ในการกับทุกท่านได้อย่างคือว่าวันนี้เราสมควรเลยนะฮะเข้าใจกันเลยสมควรเลยว่า Public Cloud เนี่ยดียังไงเนี่ยอาจจะมีข้อแตกต่างนิดหน่อยระหว่าง Public กับ Premise แต่ว่ามองแล้วว่าถ้าไป Public เนี่ยก็จะมีส่วนดีเยอะจริงๆเช่นนวัตกรรมนะฮะคิดความสร้างสรรค์ใหม่ๆ Time to Market Recovery นะฮะเยอะแยะนะฮะ Premise ก็จะมีบางอย่างเช่นเราอยากเห็นน่ะเราอยากจะอยู่ตรงนี้ใกล้ๆ Routine Function ที่เราไม่อยากจะออกไปไกลนะฮะพวกอะไรประมาณนี้เราก็อาจจะใช้พรีมิสได้นี่ก็ลองไปดูนะฮะอันนี้ก็อาจจะทุกท่านต้องไปทำกันบ้านกันนะว่าอย่างไรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นข้อคิดของวิทยากรเราทั้งหมดนะฮะยังไงแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมในงานเราวันนี้จนกระทั่งสายขนาดนี้นะฮะ